มักกะโรนีผัดซอสมะเขือเทศครีมชีสกุ้งย่างทำง่ายแถมหน้าตาดีรับรองอร่อยพบกับผมออโต้ในซีโน่คุกกิ้งคลับวันนี้ผมมาทำเมนูง่ายๆใช้วัตถุดิบไม่เยอะแต่ขอให้เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีรับรองว่าเหมือนได้ไปนั่งทานข้างๆโคลอสเซียมเลยและจานอร่อยในวันนี้ก็คือมักกะโรนีผัดซอสมะเขือเทศครีมชีสกุ้งอันดับแรกนะครับผมจะใช้เส้นแอกเนซี่ชิฟฟูรี่ลิกาติเบอร์50เส้นพาสต้าคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีเมนูนี้เป็นเมนูที่เราจะเอาเส้นไปผัดกับซอสพาสต้ามะเขือเทศแล้วราดด้วยครีมชีสดังนั้นเส้นพาสต้าของเราจะต้องมีคุณภาพดีให้ความเหนียวนุ่มหนึบก็จะยิ่งช่วยให้เมนูนี้อร่อยยิ่งขึ้นตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับผมตามด้วยเส้นนะครับผมอันนี้เราก็จะมีที่เปิดนะครับแล้วก็เทเส้นลงไปนะครับผมถ้าเราต้องการต้มเส้นแบบอัลเดนเต้ต้องใช้เวลา7นาทีตามที่บอกไว้นะครับแต่วันนี้เราต้มแค่5นาทีเพราะว่าเราจะนำไปผัดต่อกับซอสระหว่างรอเส้นนะครับเราก็จะหั่นผักก่อนเลยนะครับผมก็หั่นหอมนะครับแล้วก็กระเทียมก็เห็ดนะครับมะเขือเทศครับผมเราก็ตั้งกระทะ นะครับก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมหอมนะครับแล้วก็เห็ดมะเขือเทศใส่พร้อมกันเลยครับก็ระหว่างผัดนะครับเราก็ผัดจนตัวหอมตัวเห็ดของเรานะครับเริ่มสุกหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ใส่ลงไปผู้ช่วยที่ทำให้เมนูนี้ของเราอร่อยได้อย่างง่ายดายเอ็กเนซี่ซอสพาสต้ารสดั้งเดิมเป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปที่พร้อมทานอยู่แล้วรสชาติอร่อยเลยแค่ราดพาสต้าก็ทานได้แล้วแต่เราต้องการให้เมนูในวันนี้พิเศษมากยิ่งขึ้นเราใช้ซอสเอ็กเนซี่รสชาติดั้งเดิมนะครับมะเขือเทศจัดจ้านสีสวยมากมีทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรครับผมแล้วก็เราจะตักเส้นนะครับที่เราลวกไว้นะครับผมแล้วทำการผัดต่อนะครับผัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าซอสของเราอ่ะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มก็อร่อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นเราก็นำใบโหระพานะครับหั่นใส่เลยครับผมพอเราผัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักใส่จานนะครับและมาทำกุ้งกันต่อนะครับนี่เลยครับใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็ทำการหมักกุ้งนะครับหมักด้วยปาปริก้านะครับเพราะจะมีความเผ็ดเผ็ดเล็กน้อยนะครับเกลือครับผมพริกไทยครับกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็ลงกุ้งไปได้เลยเราจะย่างกุ้งแบบว่าประมาณ 80% พอนะครับถ้าเกิดย่างมากไปเนี่ยเดี๋ยวกุ้งมันจะแห้งนะครับแล้วนี้เราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็พักกุ้งไว้ก่อนหลังจากย่างกุ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำครีมซอสกันนะครับผมใส่น้ำมันลงไปนะครับผมหั่นหอมนะครับเราทำการผัดนะครับพอหอมเขาเริ่มใสๆเล็กน้อยนะครับเราก็ใส่เนยลงไปผัดต่อนะครับเราเนยเขาละลายนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งนะครับเป็นแป้งทอดเอกประสงค์นะครับใครไม่มีก็เป็นแป้งสาลีธรรมดาก็ได้นะครับพอผัดจนแป้งละลายดีนะครับเราก็จะใส่ครีมนะครับผมพอใส่ครีมแล้วนะครับแล้วก็คนจนทุกอย่างเข้ากันนะครับพอเขาเดือดอีกครั้งนึงทีนี้เราก็จะใส่ตัวชีสนะครับผมพาร์เมซานชีสนะครับผมไปเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับแล้วก็จะทำการคนนะครับจนชีสเขาละลายนะครับผมตัวพาร์เมซานชีสจะมีความเค็มๆนะครับส่วนตัวมอสซาเรลล่าชีสจะทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะนำชีสซอสของเรานะครับราดลงบนมักกะโรนีของเรานะครับผมเอากุ้งวางเลยครับผมอันนี้วางไปเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ผักนะครับมาตกแต่งเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมกับมักกะโรนีผัดซอสมะเขือเทศครีมชีสกุ้งย่างรับรองอร่อยเสร็จแล้วครับผมทำง่ายแถมหน้าตาดีเส้นมักกะโรนีเคลือบซอสและลองไปชิมดูครับเส้นมีความเหนียวนุ่มหนึบมากนี่ขนาดทั้งต้มทั้งผัดมาแล้วยังมีความเหนียวนุ่มหนึบอยู่เลยเส้นเอ็กเนซี่ชิฟฟูรี่ลิกาติเบอร์50หรือมักกะโรนีโดยรูปทรงของเส้นเป็นข้องอมีรูกลวงและยังมีรอยหยักรอบๆก็จะช่วยให้จับซอสให้เข้าเนื้อมากขึ้นส่วนซอสก็รสชาติกำลังดีครบทุกรสเลยครับทานเส้นพาสต้าทั้งอร่อยโปรตีนสูงและไขมันต่ำด้วยครับอร่อยได้ไปอยู่แบบนี้และกลับไปทำตามมานะครับ